่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะเราจะนำงานวิจัยที่มีผลการศึกษาที่ตีพิมพ์แล้วนะคะมาอธิบายกันในหลักวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆค่ะซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเช่นเรื่องของอาหารการกินสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ค่ะเรามาคุยถึงเรื่องของใบกระท่อมคุณผู้ฟังกฎหมายไทยค่ะปลดล็อกใบกระท่อมออกจากการเป็นพืชยาเสพติดทำให้หลายคนก็อาจจะเข้าใจไปว่าสามารถนำมาใช้ได้โดยเสรีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งค่ะที่เป็นผู้มีชื่อเสียงทางสังคมที่ทำคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเคี้ยวใบกระท่อมในสถานที่ต่างๆพร้อมกับบางคลิปก็มีการขับรถโชว์ไปด้วยมีใบกระท่อมโชว์ไปด้วยนะคะบางคนอาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างว่าในเมื่อคนมีชื่อเสียงทำได้แสดงว่าไม่ผิดใช่ไหมนะคะซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเป็นอย่างมากนะคะในแง่หนึ่งก็คือในเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาถามกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่กฎหมายไทยปลดล็อกใบกระท่อมไม่จัดเป็นสารเสพติดให้โทษความหวังในการใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในใบกระท่อมคืออะไรมันทำให้เมาจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เมาตามที่หลายคนเชื่อไปแล้วต้องมาถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของใบกระท่อมนี่เป็นยังไงคะอาจารย์ในทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้ถือว่าใบกระท่อมหรือว่าพืชกระท่อมนี่มีสถานภาพทางกฎหมายยังไงคะอาจารย์ทางกฎหมายนี่ความหมายคือหลุดไปแล้วว่าใบเนี่ยปลูกได้เก็บใบมาขายได้แถวบ้านผมเนี่ยเขาเปิดท้ายรถกระบะขายใบกระท่อมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยพอคนเขาซื้อไปเขาอาจจะไปเคี้ยวแต่คนเขาไม่แนะนำว่าอย่ากลืนนะเพราะเส้นใยมันแข็งมากแข็งแล้วเดี๋ยวทำอาจจะเกิดทำการอุดตันในทางเดินอาหารนะก็ให้เคี้ยวแล้วก็เหมือนกับดูดน้ำที่มีรสชาติอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยหรอกแต่ว่าในน้ำเนี่ยมันคงจะมีสารที่เป็นสารเสพติดเอางี้ดีกว่าคือใบกระท่อมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ไปใช้เขาเลยนะไม่ไปกินไม่เคี้ยวอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันก็ใบไม้แต่ว่าถ้าไปเคี้ยวแล้วไปเจอสารที่มันมีฤทธิ์ทำให้เราเสพติดได้เนี่ยเราก็ต้องติดมันคือถ้าไม่เคี้ยวเมื่อไหร่ก็จะเหมือนกับไม่มีแรงทำงานสารเคมีที่อยู่ในใบกระท่อมเนี่ยมันเป็นพี่น้องกับสารเคมีที่อยู่ในฝิ่นคือฝิ่นเนี่ยถ้าเราไม่ไปสูบมันเราก็ไม่ติดมันธรรมดากระท่อมแค่จับเฉยๆได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเคี้ยวเมื่อไหร่เราจะเริ่มเสพแล้วแล้วมันก็เริ่มไปออกฤทธิ์กับสมองอาจารย์คะสารสำคัญในใบกระท่อมในทางวิทยาศาสตร์แล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์มันชื่อสารไมตราจินีนนะแต่อ่านได้หลายอย่างนะคือผมไปดูวิธีการอ่านคำว่าไมตราจินีนเนี่ยเขาจะอาจารย์มิตราจินีนมิตราไกนีนมิตราไกนายอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยผมอ่านไมตราจินีนซึ่งอ่านแบบเห็นปุ๊บก็อ่านอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าลักษณะชื่อสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะอ่านแบบนี้นะมีไมตราจินีนแล้วก็เซเว่นไฮดรอกซีไมตราจินีน2อย่างเนี่ยเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทเข้าไปจับกับตัวรับในสมองตัวรับเดียวกับมอร์ฟีนหรือโคดีอีนที่อยู่ในฝิ่นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ออกฤทธิ์เหมือนกันค่ะนะฮะเมื่อมันไปจับกับตัวรับในสมองแล้วมันจะทำให้คนที่ดูดเอาน้ำกระท่อมนี่มีอาการเป็นยังไงคะอาจารย์คือถ้าน้อยๆเนี่ยนะก็สนุกดีอาจจะสดชื่นนะฮะกระตุ้นอย่างที่นะฮะกระตุ้นคืออย่างที่คนที่ภาคใต้เนี่ยที่เขาไปจะไปกรีดยางเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวใบหนึ่งแล้วก็ไปกรีดยางคือถ้าใบหนึ่งเนี่ยคงไม่มากนะมันก็แค่กระตุ้นเหมือนสูบบุหรี่แหละเหมือนว่าใบกระท่อมเนี่ยมีสารชูกำลังอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์มันไม่ได้ชูกำลังมันไม่ทำให้แรงมากขึ้นหรอกมันเพียงแต่ทำว่าคือถ้าใครติดแล้วได้เนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นถ้าไม่ได้ก็จะหดหู่มันเป็นสารกระตุ้นเมื่อเราติดถ้าเราไม่ติดมันก็ไม่มีอะไรเราคือเราต้องกระตุ้นตัวเองได้ถ้าเราไม่ติดอะไรก็ได้เหมือนกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดมันง่วงมันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเคยชินแล้วก็ระบบร่างกายเนี่ยไปปรับให้มีการสร้างสารอะดีนีนที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งเราสู้อ่ะเราสู้ที่จะไม่หลับร่างกายก็พยายามปรับให้เราหลับเราก็เลยสร้างอะไรมากเกินไปแต่ถ้าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยเนี่ยง่วงก็หลับ
คือเขาจะไม่มีอาการแบบอยากกาแฟนะเหมือนกับคนที่ดื่มกาแฟสารสำคัญในใบกระท่อมมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นเหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าบางตัวเนี่ยมีปริมาณไม่มากนะแล้วก็ยังมีการศึกษาไม่มากนักเนื่องจากว่าเขาเห็นว่า2ตัวมิตราจินีนกับเซเว่นไฮดรอกซีมิตราจินีนเนี่ยเป็นอะคอลอยด์ที่จับกับตัวรับเดียวกับมอร์ฟีนโคดีอีนของปิ่นเนี่ยนะแล้วมันออกฤทธิ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาหวังอ่ะจริงๆเนี่ยที่เขาปลดใบกระท่อมเนี่ยเขาหวังว่าเอาไปใช้ในการแพทย์เพื่อใช้ในการบำบัดคนที่ติดเฮโรอีนฟินติดอะไรพวกเนี้ยนะคือสารที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยมันรุนแรงน้อยกว่าในเฮโรอีนหรือในฟินหมายความว่าคนบางคนเนี่ยถ้าบุรุษเราบอกให้เขาเลิกยาเสพติดโดยตรงเนี่ยเขาหักดิบเนี่ยเขาไม่ไหวเขามีอาการถอนยาจะตายเอาก็ต้องให้พวกนี้เข้าไปนะฮะก็คือหมายความว่าจากที่อาจจะได้สารนี้มากๆจากฟินหรือเฮโรอีนก็กลายเป็นว่ามาได้สารแบบนี้น้อยๆในใบกระท่อมแทนก็ทำให้ร่างกายปรับตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกได้ในที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือความคิดของคนไทยนะฝรั่งไม่คิดอย่างนั้นเหรอคะ US FDA ไม่เอาด้วยนะจริงๆเนี่ยที่อเมริกาหรือหลายประเทศมากๆเลยในยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่เรารู้ว่าอย่างคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็สูบยาเสพติดเยอะนะเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์อะไรพวกนี้สวีเดนเนี่ยเขาก็ไม่เอากระท่อมนะยังไม่ผ่านคือผมประหลาดใจว่าเราปลดกระท่อมออกมาจากยาเสพติดเนี่ยนะเราจะไปขายใครยกเว้นการลักลอบอย่างโคเคนเนี่ยโคเคนนี่ขายไม่ได้นะคือมีแต่การลักลอบขายเท่านั้นเองผิดกฎหมายกระท่อมก็เหมือนกันในว่าเราอาจจะขายตามเปิดท้ายรถกระบะได้แต่ว่าไปอเมริกาเนี่ยไม่ได้เลยนะจับเลยนะติดคุกเลยนะแล้วใบกระท่อมหรือพืชกระท่อมนี่นอกจากเอามาเคี้ยวเพื่อหวังว่ามันจะกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวสามารถทำงานได้นานแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันมีงานวิจัยอะไรไหมคะว่าเขานำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นผมพยายามดูนะเขาบอกว่ามันมีบทความวิชาการเนี่ยแต่เขาพูดเป็นเชิงว่างานวิจัยของกระท่อมเนี่ยมีน้อยหนึ่งเป็นพืชเฉพาะในถิ่นเราแถวเซาท์อีสเอเชียนะไม่มีที่อื่นเพราะฉะนั้นฝรั่งก็เลยไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่มารู้เนี่ยก็มารู้ว่ามันอันตรายเขาก็พยายามดูบริษัทอเมริกัน Journal of Health System Pharmacy ปี2018เนี่ยมีบทความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการประเมินเภสัชวิทยาและทางคลินิกของกระท่อมเขากล่าวว่าการใช้ใบกระท่อมเนี่ยนะในด้านการแก้อาการถอนยาของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนั้นเนี่ยถูกชะลอเนื่องจากงานวิจัยที่บอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยมีคุณภาพต่ำคืองานวิจัยคุณภาพต่ำเนี่ยพอเขาเอามาประเมินกันเนี่ยมันประเมินไม่ได้นะทีนี้ก็มีบทความของ FDA อเมริกาเลยเนี่ยก็มีบทความชื่อ FDA and กระท่อมแค่นี้สั้นๆนะฮะก็บทความก็สรุปว่ายังไม่มีหลักฐานว่ากระท่อมนั้นปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคใดๆในขณะที่คนอเมริกันก็พยายามคนอเมริกันนี่เขาชอบนะชอบเล่นยาเล่นของแปลกๆอ่ะก็ให้คนไทยนำไปให้อ่ะนะไอ้เจ้าสารเคมีที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยนะไอ้เจ้ามิตราจินีนกับเซเว่นไฮดรอกซีมิตราจินีนเนี่ยมีข้อมูลในวิกิพีเดียบอกว่ามันทำอันตรายต่อตับนะทำยังไงอาจารย์คือมันเป็นสารเคมีที่ต้องถูกตับเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพื่อขับทิ้งใช่ไหมสารเคมีตัวไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อขับทิ้งในตับเนี่ยถ้ามีปริมาณมากๆเนี่ยตับก็จะพังธรรมดาใช้งานมากก็พังก็เหมือนอย่างกาแฟเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยถ้าเราดื่มมากแบบเข้มข้นเยอะๆเนี่ยนะตับก็พังเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะดีนะเพราะนั้นคนที่เอาคาเฟอีนเนี่ยนะไปหรือเอากาแฟเนี่ยสวนทวารเข้าไปเพื่อให้ถึงตับคือเขาหวังว่าจะไปให้ถึงตับเพราะมันไปทางก้นเนี่ยง่ายกว่าไปทางปากตับเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ถ้าใช้กาแฟเข้มข้นเกินไปแล้วก็มีคาเฟอีนมากเกินไปค่ะอะไรก็ตามพอดีเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่ามากเกินไปก็อันตรายแต่ในกรณีของกระท่อมของกัญชาของฟินเฮโรอีนเนี่ยนะถ้าเราไม่เคยติดเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะอาจารย์ที่ตามคลิปของคนมีชื่อเสียงคนนึงที่เขาบอกว่าที่เขาเคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็ขับรถเนี่ยเพียงแค่ว่าจะโชว์ให้เห็นว่าใบกระท่อมเนี่ยกินแล้วสู้แดดมันสู้แดดยังไงอาจารย์ตอนนี้ผมหาข้อมูลไม่ได้นะผมว่าก็อาจจะเป็นข้อมูลจากปากต่อปากโบราณมาแล้วอะไรเงี้ยนะ
คือมันอาจจะเป็นไปได้ง่ายที่ว่าคนที่พอมันไฮหรือมันแบบหลอนแล้วเนี่ยความรู้สึกหรือระบบประสาทในการรับความร้อนความหนาวเนี่ยมันถูกหยุดไปมั้งทำให้ทนแดดได้ค่ะอาจารย์สารมิตราจินีนกับเซเว่นไฮดรอกซีมิตราจินีนนี่มันนอกจากไปจับกับตัวรับในสมองของเรากระตุ้นประสาทของเราแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นไหมมันทำให้เมาไหมอาจารย์มันทำให้เกิดอาการผมว่าไม่ใช่เมาอะมันเป็นหลอนมากกว่ามันมีผลกับสมองค่ะมีผลกับระบบประสาทคือถ้าเมาก็คือเมาเหมือนกัญชาใช่ไหมกัญชาเนี่ยหลอนไม่ได้เมาแบบเมาเหล้านะคนละแบบกันหลอนแต่ว่าแต่ถามคือเขาก็ใช้คำว่าเมาได้นะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีผลทำให้สมองเพี้ยนออกไปเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะเห็นนู่นเห็นนี่นะเห็นผิดเห็นถูกค่ะอย่างกระท่อมหรือว่ากัญชาเนี่ยดิฉันประสบการณ์น้อยมากคือเรียกว่ากระท่อมไม่เคยเคี้ยวเลยกัญชาก็มีแต่เคยกินอาหารที่นำใบมาทำอาหารครั้งเดียวนะคะแต่ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็พอดื่มบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความเมาของเมาจากพืชหรือสารเสพติดมันเหมือนกับดื่มสุราไหมอาจารย์เพราะว่าดื่มสุราคือพอมันเมามันจะเวียนหัวมันจะทรงตัวไม่อยู่เนี่ยอาจารย์จริงๆมันคงไม่เหมือนกันนะคือผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะก็มีเคยดื่มเหล้าฟรีๆหน่อยหนึ่งพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราพยายามปรับตัวเองแต่เรารู้เลยว่าเราเคยคิดยังไงพอเราดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะคิดอีกแบบนึงซึ่งอันนี้อันตรายมากแต่ว่าผมคุมตัวอยู่เพราะว่าไม่ได้ดื่มมากผมเป็นคนดื่มเหล้าไม่ได้หรอกจริงๆดื่มเหล้าแล้วผมไมเกรนมันมีผลกับสมองผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ดื่มดังนั้นเนี่ยคือความมีผลทำให้สมองที่ทำงานไม่เหมือนเดิมเนี่ยคนละแบบกันเพราะว่าตัวรับเขาคนละเรื่องกันนะ อย่างของเหล้าเนี่ยไม่มีตัวรับมันเป็นผลของแอลกอฮอล์ที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นอัลดีไฮด์ซึ่งอัลดีไฮด์เนี่ยทำให้ปวดหัวทำให้สมองนี่เพี้ยนไปกดสมองไปกดความรู้สึกอะไรเงี้ยนะแต่ในกรณีของกระท่อมของฝิ่นของกัญชาเนี่ยสารเนี่ยจะมีตัวรับซึ่งอยู่ในสมองหรืออาจจะบางทีอย่างกัญชาเนี่ยมีตัวรับที่อยู่ส่วนอื่นของร่างกายด้วยก็จะออกฤทธิ์กระตุ้นได้ทำให้เกิดกระบวนการซึ่งเดิมเนี่ยกระบวนการนี้ในร่างกายมีไม่มากก็อาจจะมีมากเกินไปอย่างกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์คล้ายๆกับสารที่อยู่ในกัญชาเป็นสารธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์แต่การที่เราเสพกัญชาเข้าไปเนี่ยมันได้พวกนี้มากค่ะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราอาจจะมีสมองที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเพราะว่าเราได้สารจากกัญชาหรือกระท่อมมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์เมื่อเราได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับใบกระท่อมที่อาจจะมีการเผยแพร่กันต่อทางสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะมากมายซึ่งส่วนมากเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และก็อาจจะมีข้อมูลที่บอกต่อๆกันมาว่ามันไม่ใช่สารเสพติดมันไม่ได้ทำให้เมานะอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถใช้ประโยชน์จากสารในใบกระท่อมได้อาจารย์จะเตือนว่ายังไงคะบางครั้งนะฮะคือคนเขาก็พูดไปตามเพลงอ่ะคือไม่ได้มองตามวิทยาศาสตร์แท้ๆคือกระท่อมเนี่ยถึงปลดออกมาจากการเป็นสารเสพติดแล้วเนี่ยแต่น้ำกระท่อมเนี่ยนะถ้าเอาไปทำเป็น4คูณร้อยอย่างที่ปักใต้ใช้เนี่ยนะผิดกฎหมายเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรขายก็ผิดถ้าเป็นอาหารเนี่ยผิดพ.ร.บ.อาหารของอย.นะยังไม่มีการอนุญาตนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราครองสติให้อยู่เนี่ยการที่จะสมมติไปกรีดยางเนี่ยจะให้มีกำลังเนี่ยกินข้าวก็เท่านั้นเองหรือว่าอยากจะสดชื่นก็อาจจะแค่จิบกาแฟหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะล้างหน้าล้างตาอันนี้ก็รู้สึกกระตุ้นให้มันสดชื่นได้ใช่ไหมอาจารย์คือกาแฟเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ค่อนข้างจะอ่อนนะฮะแล้วถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยมันก็แค่ง่วงเหงาหานอนซึ่งจริงไม่ได้ง่วงจริงหรอกเราแค่มีความรู้สึกแล้วก็เอาน้ำรูปหน้าน้ำแข็งเย็นๆเนี่ยหายผมก็เป็นมาแล้วผมก็ทำช่วงคิดก่อนเชื่อ